กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่4221606ใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะภาพรวมนั้นมีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างหรือเปล่าเนาะชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้อาจจะต้องอดทนให้มากนะคะอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยพอใจแต่ว่าก็ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้นะคะอดทนอดกลั้นแล้วก็พยายามหาช่องทางวางแผนให้ดีเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้รับซ้ายจ่ายขวาตลอดต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะมีการวางแผนการจัดสรรปันส่วนในการใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนหัวใจมองให้ไกลๆค่ะอย่าไปมักง่ายหรืออย่าไปเล่นกับความรู้สึกเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะวันนี้คนที่คิดการใหญ่ต้องรู้จักเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเองได้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะก็ต้องรู้จักเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างนะคะหัวใจคนโสดพยายามแค่ไหนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นได้แค่เพื่อนเน้นโทนสีดำติดเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีมีนนะคะเรื่องงานค่ะเหมาะสำหรับการปิดทองหลังพระนะคะวันนี้เหมาะกับการทำงานเบื้องหลังด้วยส่วนหลักทรัพย์เงินทองวันนี้สภาพคล่องไม่มีปัญหานะคะสามารถจะใช้จ่ายหมุนเวียนได้คล่องแต่หัวใจคนที่มีคู่นะคะระวังมีปัญหาเรื่องของรักแทรกซ้อนเน้นโทนสีบลอนด์เงินติดเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมษนะคะเรื่องงานค่ะพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดนะคะวันนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ยังสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะไม่ได้รับผลกระทบใดๆส่วนเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่วันนี้ก็กลางๆค่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่ได้หวือหวามากเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานนะคะมีเกณฑ์ที่ประจรลงเท้าต้องเดินทางต้องรับผิดชอบงานที่มีความกดดันนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนต่างๆนี่พักโปรเจกต์เอาไว้ก่อนเลยหัวใจคนที่มีคู่ระวังจะทุกข์เพราะว่าบุตรหลานบริวารนะคะเล่นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานนะคะอาจจะต้องสละบางสิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งบางอย่างวันนี้ต้องมีเกณฑ์การแลกเปลี่ยนกันด้วยเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ต้องฝึกฝีมือมากหน่อยถึงจะมีการบริหารสภาพคล่องได้ดีนะคะหัวใจวันนี้คนที่มีคู่พยายามอย่ามีปากเสียงซึ่งกันและกันเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องงานค่ะต้องรู้จักประมาณตนนะคะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ก็ใช่ว่าจะแย่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแค่นั้นเองเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทหัวใจค่ะต้องมีความหนักแน่นโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะวันนี้หาโอกาสแสดงฝีมือค่ะโชว์ศักยภาพของตัวเองอะไรที่มันเป็นจุดแข็งโชว์ให้เต็มที่นะคะหัวใจวันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมาะกับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทำให้หัวใจนั้นมันมีความกระชุ่มกระชวยบ้างนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ต้องเน้นที่ความรวดเร็วช้าไม่ได้เน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกันเรื่องงานแข่งกับใครก็ไม่แพ้นะคะวันนี้ขออย่างเดียวอย่าท้ออย่าถอยนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสได้เขียบขยายการทั้งเรื่องของการลงทุนการใช้จ่ายหัวใจวันนี้ต้องรู้จักเสียสละแบ่งปันนะคะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ประคับประคองความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักได้ดีเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะต้องรู้จักใช้พระเดชพระคุณควบคู่กันนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาอย่าใช้แต่อำนาจอย่างเดียวเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองหายากนะคะต้องใช้จ่ายให้เหมาะสมใช้จ่ายให้เป็นด้วยเรื่องหัวใจค่ะวันนี้ก็ระวังมีปัญหากับคนรักเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานไม่เหนื่อยมากค่ะแต่ก็สามารถกำกับดูแลทุกอย่างได้เป็นอย่างดี
เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะและหัวใจคนที่มีคู่อย่าเบื่อหน่ายนะกับสิ่งต่างๆเพราะมันมีโอกาสเบื่อหน่ายกับเรื่องเดิมๆฉะนั้นต้องพยายามเพิ่มความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์กันเอาไว้บ้างเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูเรื่องงานนะคะวันนี้เหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองจะมีคนคล้อยตามในเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้อาจจะต้องเน้นในเรื่องของคนที่มีคู่พูดคุยเติมความหวานให้กันบ้างวันนี้คนรักเขาค่อนข้างอารมณ์แบบแข็งๆนะไม่ค่อยอ่อนให้นะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีโอกาสได้ในสิ่งที่เราพึงปรารถนาเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยกันข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญมากๆนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดใครเกิดช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของลัคนาราศีก็ต้องบอกด้วยว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณสิริโชค1ตุลาคม2542เที่ยง15นาทีการเรียนการเรียนความรักครอบครัวอนาคตตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับรักเรียนอนาคตตอนนี้16ขวบย่าง17ก็ยังทันที่จะบอกกล่าวถึงสายอาชีพที่เด่นดาวอาทิตย์ก็คงจะเน้นแต่เป็นเน้นงานซ่อมงานแก้ปัญหานะครับก็คือพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยตรงอีกกลุ่มนึงพฤหัสสวยอันนี้จัดน้ำหนักให้มากกว่ากลุ่มเมื่อสักครู่ซะโดยซ้ำไปนะครับถ้าไหวนะแพทย์เภสัชกรนิติกรสอบผู้พิพากษารวมถึงการทำงานสถาบันการเงินพวกแบงค์ไฟแนนซ์ตลอดจนในเรื่องของการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณธนาโดนค่ะ4สิงหาคม2501เวลาเกิด 19:30 นาทีวันจันทร์นะว่าราจะมีโชคลาภแล้วก็ถามเรื่องของคู่ครองที่อยู่อาศัยด้วยค่ะคือเวลาดูมันต้องดูด้วยพื้นชะตาด้วยนะครับถึงแม้ว่าปีจรจะแข็งแรงแต่ถ้าพื้นดวงไม่เข้มแข็งก็เปล่าประโยชน์และที่สำคัญของคุณเนี่ยไม่เด่นทั้ง2กรณีและช่วงนี้ดาวการเงินคุณก็เสียอยู่บริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองเนี่ยทั้งย่าง58และย่าง59เนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาปากเสียงกันนะก็จะมีปัญหาสุขภาพในส่วนของแฟนหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันผมฝากทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยบริจาคทุนการศึกษาส่วนหลังวันเกิดไปแล้วไปถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ19พฤษภาคม2517ค่ะเวลาเกิด 6:00 น.ถึง 7:00 น.วันอาทิตย์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภความรักด้วยปีนี้ให้ระวังปัญหาพวกงานเอกสารหรือแม้กระทั่งคำพูดการเจรจาในดูหลังวันเกิดเป็นอย่างไรนะครับหลังวันเกิดเตือนเรื่องเงินนะเตือนเรื่องเงินนะครับแล้วก็ให้อย่ามองโลกสวยให้ระวังคนที่ไม่หวังดีนะศัตรูแบบลับๆนะครับกรณีถ้าทำงานอยู่การเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาผมไม่เชียร์และดาวการเงินเสียเมื่อสักครู่อย่างที่เรียนของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะครับให้ซื้อสังฆทานนะพร้อมกับพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะจากของ SMS นะคะ20มกราคม2493ค่ะเวลาเกิด 19:00 น.ตรงนะคะวันเสาร์สุขภาพหนี้สินโชคลาภเป็นอย่างไร20มกราคมปี2493ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับรบกวนตรวจสอบอีกหนึ่งรอบจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิด24ตุลาคม2542เวลาเกิดตี 1:26 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของความรักนะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การงานเป็นอย่างไรความรักตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง17นะวัยรุ่นด้วยหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับที่สำคัญอยากจะเตือนก็คือในช่วงย่าง18ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนเนี่ยถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ให้ระวังมีความเปลี่ยนแปลงระวังมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงก็ได้ถ้ายังโสดอยู่ไม่ต้องรีบร้อนเพราะเกณฑ์ช่วงนี้ไม่เด่นมีโอกาสจะผิดหวังเสียใจและหลังวันเกิดฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับ
ของน้องเจ้าของคำถามเนี่ยหลังวันเกิดไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดแล้วก็ปล่อยปลานะเดือนละ8ตัวนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด24กันยายน2533นะคะเวลาเกิด 11:00 น.ตรงวันจันทร์งานแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรคะก็ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับก็ทายด้วยพื้นชะตานะอังคารเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ให้ระวังพวกของมีคมนะครับปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบอุบัติเหตุแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกสายตาความดันระบบเลือดเนี่ยควรจะตรวจเช็คนะครับส่วนงานปีจรนี้งานโดยรวมถือว่ากลางๆนะกลางๆนะแต่ว่าที่เด่นจริงๆคือในช่วงอายุย่าง27ถ้าทำงานประจำก็มีลุ้นในเรื่องของ career path ครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจ้าสวัสดีค่ะชื่อพัทรนันท์ค่ะคุณพัทรนันท์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะค่ะ21สิงหาคม2522ค่ะเกิดวันอังคารเวลา 10:33 นาทีตอนเช้าค่ะ10:33 วันอังคารเนาะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับเกิดจังหวัดอะไรครับอยู่เชียงใหม่ค่ะอาจารย์เชียงอ๋อเชียงใหม่ร้อนไหมครับคะร้อนไหมครับร้อนค่ะร้อนมากร้อนมากค่ะเป็นภาคเหนือระอุเลยเชียงใหม่ผมไม่ตกสักวันเลยค่ะโอเควันนี้อยากจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับค่ะก็พอดีไปเปลี่ยนชื่อมาด้วยอาหารจานชื่อนามสกุลแล้วก็แบบไม่ดีมาหลายปีแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวลองดูชื่อก่อนสะกดชื่อนิดนึงค่ะพอพานไม่เห็นอากาศทอทหารรอเรือนอนหนูไม่เห็นอากาศนอนหนูทอทหารกระดานค่ะนามสกุลปอปาแล้วก็ทอฐานค่ะจ้ะแล้ววอแหวนสระอีทอทงนอนหนูตอจานรอเรือไม่เห็นอากาศสอเสือค่ะปัทวีธนจรัตปัทวีธนจรัตหมายอันนี้คือตั้งเองเลยหรือเปล่าค่ะโอเคคือในแง่ของชื่อไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่ต้องปรับละชื่อนี้ถือว่าโอเคละก็ตั้งตามตำราทุกอย่างเลขศาสตร์ก็สวยนะครับแต่ประเด็นสำคัญ เดี๋ยวนะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37เนาะค่ะ37ช่วงปีที่แล้วเนี่ยย่าง36มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องราวภายในครอบครัวคนใกล้ตัวมีบ้างไหมฮะค่ะมีปัญหาเรื่องความรักบ้างไหมฮะปีที่แล้วมีค่ะมีจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ยังผมว่าส่วนหนึ่งนะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้ยปัญหาเยอะจังเลยมันมาจากเรื่องนี้นะมันเป็นถูกไหมมันเป็นในเรื่องของกำลังใจด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้เข้าย่าง37แล้วเข้ายังกับคู่ยังได้คุยกันบ้างอยู่ไหมฮะยังได้คุยกันอยู่ไหมฮะค่ะค่ะตอนนี้ก็เหมือนกับเลิกกันไปพักหนึ่งแล้วก็เขาก็กลับมาค่ะตอนนี้ฟังให้ดีปีที่แล้วปัตตานีกาลีปีนี้เป็นมนตรีฉะนั้นถ้าถามว่าโอกาสจะกลับมามีโอกาสไหมตอบว่ามีนะเพียงแต่ว่าลักษณะการคบหาขออนุญาตนำเสนอไม่ได้สั่งสอนหรือชี้แนะเพราะผมยังไม่เคยครองเรือนนะของคุณเนี่ยในดวงเนี่ยจะต้องอยู่กันอย่างมีระยะห่างเท่านั้นนะถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านหลังเดียวกันก็พยายามอย่าไปจุกจิกอย่าพยายามไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวกันลองดูถ้าเขากลับมาแล้วเริ่มนับหนึ่งกันใหม่แล้วก็ใช้วิธีการแบบที่ผมบอกเนี่ยมันจะช่วยให้หลายๆอย่างดีขึ้นเยอะเลยค่ะนะแต่ว่าวงเล็บพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงนะต้องท่องไว้ในหัวเพราะว่านอกจากคนเนี้ยถ้าถอยหลังกลับไปในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ไม่สมหวังใช่แล้วนะแล้วก็เสียน้ำตาหนักๆเนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งด้วยกันใช่ค่ะนะฉะนั้นเอาใหม่ไม่เป็นไรเริ่มต้นอันนี้เรื่องหนึ่งแหละตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะค่ะเปิดร้านค่ะอาจารย์เปิดร้านเป็นร้านดอกไม้อะค่ะทำพวงหรีดรับทำดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะทำนานหรือยังหลายปีแล้วค่ะอาจารย์เหนื่อยเนาะไม่ค่อยเหลือค่ะใช่แต่
มันเลี้ยงชีพคุณได้มาโดยตลอดถูกต้องหรือไม่กับอาชีพที่ทำนี้ใช่ไหมฮะก็คือผมใช้คำอย่างนี้ดีกว่าจะได้ฟังง่ายๆก็คือก็แบบพอที่จะหมุนน่ะพอที่จะหมุนกับอาชีพเนี้ยใช่ค่ะมันไม่ได้หยุดเก็บอะค่ะใช่แต่ว่ามันก็หล่อเลี้ยงชีวิตเรามาโดยตลอดถูกไหมคือในดวงเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกไม้เสริมสวยของสวยงามเนี่ยมันจะต้องเหนื่อยยากแบบนี้แหละฉะนั้นโจทย์ที่เป็นการบ้านคำว่าอุตสาหะก็คือคุณอาจจะต้องไปหาวิธีคิดพลิกแปลงนะวิธีการจัดใหม่ๆหรือช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบของการจัดดอกไม้อะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งลักษณะบริการที่เปลี่ยนแปลงไปคือพูดง่ายๆต้องทำการบ้านหนักหน่อยแต่ถามว่ามันเลี้ยงชีพได้ไหมก็ตอบว่าเลี้ยงชีพได้แต่จะฝากอีกหนึ่งกลุ่มนะถ้าคุณมีหน้าร้านอยู่แล้วมีร้านรวงอยู่แล้วเนี่ยในดวงนี้ถ้าคุณสนใจเรื่องของโหราศาสตร์ผมเชียร์จริงๆนะจริงๆผมเชียร์แล้วก็ต้องบอกว่ามันจะไม่เป็นแค่รายได้เสริมนะครับค่ะก็ลองดูอยู่เชียงใหม่ผมเชื่อว่าน่าจะมีสำนักหรือมีสถาบันที่เขาเปิดสอนน่ะลองดูที่ไหนเปิดมานานๆและมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆดูน่าเชื่อถือนะให้ไปเรียนค่ะอันนี้เด่นเลยแหละขอบคุณค่ะแล้วก็มันจะมีปัญหากับเรื่องครอบครัวด้วยค่ะกับทั้งแม่ทั้งพี่สาวไม่ลงรอยกันเลยมันไม่รู้เดี๋ยวนะเป็นเพราะลักษณะทั่วไปหรือเปล่าไม่รู้คือก็จะบอกเหมือนกันแหละมาตาโยงอริไม่ถูกกับผู้ใหญ่ผู้หญิงสหัชชะโยงหินะเพื่อนฝูงพี่น้องความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยยืนยาวพื้นดวงเป็นอย่างนั้นไม่มีใครโชคดีทุกเรื่องฉะนั้นพอรู้อย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่าพอรู้แล้วเพิกเฉยหรือช่างมันไม่ใช่พอรู้แล้วตัวเราเองเรารู้ก่อนเรากำหนดได้อย่างน้อยเราหลีกเลี่ยงการปะทะและอย่าไปคาดหวังไม่รู้นะอย่างสมมติว่าถ้าเราจะทะเลาะกับบุพการีเนี่ยบางครั้งถ้าอดไม่ได้จริงๆนะผมใช้วิธีเดินหนีนะค่ะก็ทุกวันนี้นี่ก็เพิ่งย้ายตัวออกมาปกตินี่เขาจะไม่ให้ออกมาเขาก็จะให้ผูกติดกับเขาตลอดทางการจ้ะแต่นี้เพิ่งย้ายตัวออกมาแบบออกมาอยู่ข้างนอกอะค่ะจากปกตินี่คือทางบ้านนี่เขาจะไม่ให้ออกไปไหนเขาจะให้อยู่เขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็คือเพิ่งออกมาในช่วงปีที่ผ่านมาเองหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเพิ่งออกมาเนี่ยค่ะได้เดือนเดียวค่ะกุมภาคืออย่างนี้ตัดคือคำว่าปีของผมเนี่ยผมทายก็คือตั้งแต่สิงหาตัดตามอายุย่างสิงหาชนสิงหาเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในแง่ของที่อยู่อาศัยและได้ที่อยู่ใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็แต่เขาจะดีอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็อยู่ห่างๆก็น่าจะเบาลงค่ะนั้นลองดูนะครับก็ในเรื่องของอาชีพเสริมอย่างที่บอกหรือแม้กระทั่งบ้านที่อยู่นี่อยู่ติดถนนเส้นใหญ่ไหมฮะหรือว่าอยู่ในตรอกซอกซอยเป็นห่างจากถนนใหญ่ประมาณ20เมตรเองค่ะจากสายหลักนะคะถ้าไม่ใช่ถนนเส้นใหญ่ลองดูนะถ้าคุณจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ใช้ได้นะอีกเรื่องนึงค่ะได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพลองดูน่าสนใจนะครับแต่ตรงนี้ที่ทำนี่ก็คือทำได้แต่ต้องหาอะไรเสริมด้วยใช่ก็ฝากเป็นการบ้านอย่างพวกอะไรพวกยาสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ทำได้นะค่ะหรือแม้กระทั่งศึกษาโหรอันนี้ดีนะทุกอย่างมันก็เป็นไปตามรูปดวงหมดแหละนะก็ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดก็อาจจะไม่ค่อยดีและปีนี้มีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่มีเกณฑ์ได้มาซึ่งที่ใหม่นะครับก็ความรักกลับมาเห็นไหมมันก็เกิดขึ้นตามเกณฑ์ชะตาทั้งหมดฝากทำบุญเสริมประเด็นสุดท้ายนะครับถ้ามีโอกาสก็ให้คุณซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดก็ได้ค่ะสายยางอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์จ้ะแล้วก็บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดทุกครั้งที่มีโอกาสในช่วงปีนี้ค่ะโอเคมากค่ะยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS คุณสุพันธ์นี่28กุมภาพันธ์2527ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันอังคารครอบครัวการงานการเงินเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับปีนี้ฝากระวังในเรื่องพวกคดีความนะ
แล้วก็ในแง่ของสุขภาพผมอยากให้คุณไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะครับการเงินโดยรวมก็คงจะฝากเตือนในแง่ของภาระเก่าที่มีอาจจะไม่ถึงภาระหนี้สินก็ได้นะครับแต่โดยรวมต้องถือว่าจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่งานยังเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะถ้าได้รับอาสาหรือว่ามอบหมายงานอะไรใหม่ๆต้องต่อสู้นะครับแล้วก็ปีจอนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ